ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการท่องล่ากับลานเนสและ108ชานะครับคลิปนี้เป็น1คลิปในซีรีส์ Road Trip ลำปางเชียงใหม่แม่แตงกรุงเทพชลบุรีและบางแสนนะครับในตั้งใจทำมากๆนะครับทุ่มเททั้งเวลาและแรงกายอยากให้ทุกคนได้รับชมเพื่อให้ได้ความบันเทิงนะครับและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงจัดทำทั้งเวอร์ชั่นเต็มๆยาว1ชั่วโมงและคลิปสั้นๆแบ่งตามสถานที่ซึ่งจะทำให้เนื้อหาโดยรวมซ้ำกันนะครับจึงขออภัยล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปรับชมความขลังความคลาสสิกของวิหารพระนางจามเทวีที่ตั้งอยู่ในวัดปงยางคกจังหวัดลำปางถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดปงยางคกโอเคเดี๋ยวไปดูประวัติกันนี่คือประวัตินะครับแคปแล้วก็ไปอ่านกันนะครับซึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือพระวิหารเจ้าแม่จามเทวีก็คือในอดีต ในอดีตท่านเคยเสด็จมาเนาะใช้คำว่าเสด็จได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นกษัตริย์แคว้นลันนาแล้วก็มีจอมปัวเปล่งแสงออกมาอะไรอย่างงี้นะครับท่านก็เลยสร้างพระวิหารนี้ครอบทับใช่ไหมประมาณนั้นเอาอันนี้หรอ อันนี้จอมปัวอยู่ในนี้นะที่ภาคเหนือนี่จะมีความแบบว่าห้ามผู้หญิงเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับทั้งที่เจ้าแม่จามเทวีก็เคยเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นผู้หญิงนะแล้วท่านก็คงไม่ใช้อภิสิทธิ์ในความเป็นกษัตริย์ของตัวเองแบบละเมิดกฎนี้อะไรเงี้ยก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าจะมองแง่บวกนะแต่ว่าถ้าจะตั้งข้อสังเกตก็คือทำไมเลือกปฏิบัตินั่นนี่ไม่เสมอภาคอะไรเงี้ยนะครับเขาใช้คำว่าพระวิหารนะไม่ใช่โบสถ์หรืออะไรนะครับน้ำท่วมเลยอะรู้เลยถ้าแบบฝนตกหนักๆ ก็เนี่ยแบบเย็นเท้ามากเลยอะก็เป็นวัดที่อินดี้นิดนึงนะครับต้องเป็นสายมูเท่านั้นนะถึงจะมากันนะภาคเหนือนี่เขาชอบสร้างมนต์ดบใช่ไหมแบบว่าปิดตาไปเลยปิดส่วนหัวไปเลยต้องแบบส่องๆดูอย่างเงี้ยถึงจะเห็นส่วนเศียรส่วนหัวของพระพุทธรูปนะมีคำศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวิหารคดธรรมาสวัดที่3โอเคครับผมสำหรับโรดทริปของเราในรอบนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขึ้นเหนือล่องไม่ใช่ล่องใต้ล่องตะวันออกนะแล้วก็วกกลับไปที่ภาคอีสานอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็คงไปจบที่บ้านเราแหละสาธุไปเป็นแบบนั้นนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แค่ subscribe นะครับแล้วก็คลิปโรงแรมอาจจะมีการแยกออกไปเป็นคลิปอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นสายไม่ใช่สายอ่านนะเป็นสายดูสายฟังอะไรเงี้ยนะเขาอาจจะต้องการข้อมูลตรงนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการที่จะเลือกโรงแรมเวลาที่ไปรับสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรใดๆทั้งหมดที่เราไปมาไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะครับเราไปและจ่ายเองทั้งหมดนะจริงๆไม่ได้จ่ายเองหรอกก็มีคนก็มีลูกค้านั่นแหละจ่ายให้ตามคอนเซ็ปต์รายการพาเที่ยวตามเที่ยวนะครับโอเคถ้ากันไปแล้วจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ